ะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 19:10 น. 5 ธันวาคมนี้เชิญชวนร่วมรับเสด็จในหลวงพิธีวางศิลาฤกษ์อุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9จัดรถเรือบริการฟรีเข้มโควิด-19 ตรวจ ATK ทุกคน 19:23 น. ธนาคารแห่งประเทศไทยไม่สนับสนุนการนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ชำระค่าสินค้าและบริการชี้ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลมีความผันผวนสูง 19:35 น. สกลทีรองผู้ว่ากรุงเทพมหานครลงพื้นที่โครงการสวนสุขภาพอยู่เย็นเป็นสุข1ในโครงการ Green Bangkok 2030เพื่อร่วมปลูกต้นไม้และมอบถุงยังชีพแก่ประชาชนเขตลาดพร้าวล่าสุด 19:57 น. สงขลาเตรียมผ่อนคลายคุมโควิดหลังคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นพร้อมเปิดพื้นที่รองรับการท่องเที่ยวนำร่อง3อำเภออำเภอเมืองอำเภอหาดใหญ่และอำเภอสะเดาเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up